สวัสดีค่ะเมื่อนี้ก็มาพบกันกับวิไลากายนะคะเมื่อนี้วิไลากายสกษิมบาบอลเหลืองสายฟอสนะคะนอกสายฟอสไพที่มีแฟนคนต่างชาติไพที่สิศย่ามาอยู่เนาะคะบริมาเทียวกัณเทียวการมาเทียวกัอยู่แล้วก็การได้ยินมานี่มันต่างกันเด้อค่ะเด้อบางคนนี่ได้ยินจากแฟนบอกว่าอยู่ต่างประเทศต่างประเทศเป็นแจงสันเป็นแจงสีหรือว่าเบิร์โทรทัศน์ ทุกอย่างที่เบาเอ่ยขึ้นมานี่มันแตกต่างกันเนาะค่ะเนาะมันบอดดายสวยหรูการการมาอยู่นี่มันบอดดายสวยหรูคือที่หฮาคขึ้นว่าอู๋เป็นประเทศศิวิไลจันทรนศสีเนาะเบิ้งในโทรทัทั์เออสวยหรูจันทรนศสีมันมันโบแมนเนาะค่ะเนาะมันโบแมนแต่ว่ายางดีก็คือสวัสดิการแลวก็ขาขาแรงในการทํางานนี่มันแตกต่างมันก็ดีมันก็ดีกว่าที่หฮาอยู่ เมืองไทยเฮ้าหลายเนาะค่ะเนาะมันก็ดีกว่าหลายแล้วก็สวัสดิการหลายสิ่งลหลายอย่างมันก็ดีกว่าเนาะคะ่ะแต่ว่าอดืเรื่องนี้ก็ดีเเร,อเรืองทํางานแต่ถามมีงานเห็ดได้คะ่ะมันก็ดีแต่ถามโบมีงานเห็ดนี่มันก็อีกเดืองเนาะค่ะเนาะการที่ว่าเด็กแฟนต่างชาติอยู่บ้านนี่ อยู่บ้านเนี่เฮามีแฟนต่างชาติส่งเงินมาให้ก็ถือถือว่าเป็นเรื่องดีเนาะค่ะนาะสำหรับคนที่อยู่ทั้งบ้านแต่สําหรับใครที่คิดว่าอยากใหญ่มาอยู่ตรงคุยกันก่อนเนาะค่ะเนาะคุยกับแฟนก่อนว่าการติดข่อยมาอยู่นี่ข่อยสิเป็นจังไ๋มีงานเฮดบออยู่เป็นจังได๋มีเฮือนมีสานมียางก็คุยกันไปเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็สําคัญเนาะค่ะก็อยากบอกสู่กันฟังอีกก็คือว่าวิไลไม่ม่เนี่ยก็หูอยู่ว่า แต่สีบอกถึงว่าส่วนส่วนโตของวิไลเนาะค่ะเนาะใหม่ๆนี่วิไลโหอยู่ว่าแฟนนี่บ่มีเงินแต่บ่ค้ดว่าฝรั่งนี่สีบ่มีเฮือนเนาะค่ะเนาะสีบ่มีเฮือนก็มีได้ค่ะตามความเป็นจริงแล้วหลายๆคนเขาบ่มีเฮือนแต่สําหรับวิไลนึกว่าแต่ฝรั่งนี่เขามีเฮือนเพราะว่ายังหน่อยเนาะเมืองไทยเมืองไทยคนไทยนี่ส่วนหลายเขาก็มีเฮือนกันเนาะค่ะเนาะก็ส่วนหน่อยถึงสีบ่มีอย่างสีเนาะค่ะเนาะที่เฮาที่คนไทยที่คนไทยเฮา เป็นอยู่เนาะค่ะเนาะการเป็นอยู่ของคนไทยก็คือส่วนมากแล้วก็มีเฮือนไม่ซ่านมียังสี่แต่ว่าวิไลบกบกขืดเนาะค่ะก็เคยเจอฝรั่งแต่มีส่วนมากเขาก็มีเฮือนไม่ยังจะสันสีเนาะก็พ่อมีถึงถึงเขาสีบ่มีบดได้รวยแต่เขาก็ยังมีนันไม่หนีแน่นงะสีนะแต่ก็บกขืดว่าแฟนจะคล้องนี่สีบ่มีเงินกับบ่มีบ่มีอิลีได้ค่ะบ่มีอิลีหมายถึงหมายบ่มีนี่คือบ่มีอิลีได้ค่ะบ่ม่นว่ามีหน่อยมียังคือคนอื่นเขาได้ เพราะว่าเงินที่แฟนเก็บไว้นะก็แฟนก็เอาไปเฮ็ดวิสาให้วิไลมดเนาะคะ่ะเนาะนี่ก็เลยเงินที่เพิ่นเก็บนั่นนะก็นี่ก็คืออันเริ่มแรกก็มาเนี่ก็อยากให้อ่าเป็นอุทาหรณ์เนาะคะ่ะเนาะงสำหรับคนที่ว่ารุ่นหลังที่ว่าอยากมีแฟนคนเอ่อคนต่างชาติแล้วก็สิมาอยู่ต่างประเทศเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าการใส่ชีวิตนี่มัน ยูไซมันก็ยากลาบากมันเลยค่ะแต่ว่าลําบากมดแต่ว่าอยู่ต่างประเทศนี่คือว่าสวัสดิการการรายได้ในการทํางานมันเกิดตีกว่าเมืองไทยเนาะค่ะเพราะว่าอยู่นี่เขาจะทํางานถ้าเฮาได้ทํางานก็งานนี่บบเมนว่าเฮาจะห้าง่ายๆได้ค่ะว่าแหล้วแต่บ้างบองได้ค่ะแล้วแต่ผืนทีคือว่าพื้นที่เอาผื้นทีวิไลนี่เพราะว่ากั้นที่ว่าคือวิไลครังแหลกวิไลได้ยิน เออมาอยู่ oh นี่คือสิเป็นจังสัตว์เป็นอสีที่จริงแล้วมันโบแมนการถือวา่าวิไลได้เอ่อสัมผัสของตัวเองแล่าวิไลกับเปเวา้าให้คนอื่นฟังในแบบของวิไลมันก็บางทีบางคนแต่ละพื้นที่มันก็บ่คือกันเนาะคะ่ะเนาะเสียว่ามาคือกันโอ้บ่มีงานเฮ็ดคือกันจังสันสี่ไปไปได้เอาโหลดเอาเอาเอา่เอพวกลังแล้วมาลองลองบ่ง,งว่าเปนา็นจังไรในส่วนตัวของวิไลมันมัน,ม,นมันต่างกัน แ,แต่ละคนนี่แฟนเขาอาจจะพื้นที่ของเขาที่อยู่อาจจะมีงานเห็ดหลายก็ได้แต่ว่าการที่เฮาสีมาอยู่เฮาต้องคุยกับแฟนก่อนว่าเฮาจะเตรียมโตแบบใดเฮาจะมาอยู่แบบใดเฮาเตรียมโตก่อนสีมาเนาะคะ่ะเนาะคุยกันก่อนเอาง่างยๆว่าคุยกันก่อนคุยกันคุยกันให้เรียบร้อยบ่แม่นว่าถ้าเฮาบ่คุยอันนี้สําคัญเด้อค่ะถ้าบ่คุยกันก่อนแล้วมาอยู่นี่มันไผาบางคนที่่วามาแล้วมาคุยอยู่นี่ก็คุยได้ นี่วิไลเกือบนะเกือบเกือบที่ว่ามีมีช่วงหนึ่งที่ว่าแฟนวิไลเพิ่นกับบมีเงินเออเขากับเขาใจว่าแฟนบอมีเงินเขากับซอยแฟนประหยดัดแต่การที่เขาซอยเพิ่นประหยดัดพอเพิพ่นมีเงินเพิ่นบริวาสี่อยากสี่แบงเข้าได้มันคนละยานึงกระเป๋าเขาบอมันกระเป๋าเขาเนะเข้าซอยประหยดัดเขาเขาคือจะว่าเออคนไทยอยู่น้ากันประหยดัดซอยประหยัดซอยกัน,เ,นเขาสี่เดี๋ยวเข้าใส่เขาอยัางน้ากันจังสี่แต่ว่าแฟนวิไลนี่ โบแมนนะคะซอยเพิ่นประหยัดเก็บกระเป๋าเพิ่นพอเงินเพิ่นเพิ่นมีเงินในกระเป๋าเพิ่นบัก็ไปซื้อของของเพิ่นเพิ่นบ่ได้ว่าให้เฮาได้บัดตอนี้อันแต่วิไลเริ่มคุยค่ะวิไลเริ่มคุยวิไลเริ่มคุยเรื่องนั้นเริ่มเลื่มเลื่มสิคุยเริ่มพอมีเงินขึ้นมาแน่วิไลก็เลยเริ่มคุยเนาะค่ะเริ่มคุยว่าเจ้าต้องให้ข่อยได้เจ้าให้เงินเด็กน้อยเจ้าต้องให้ข่อยบ่แม่นว่าข่อยข่อย บางเธอขอไปไซสมาไซสขอผ้าเด็กหน่อยไปเนี่ยขอกระตงอยากมีเงินติดกระเป๋าจะของนี่ก็คือ,อทีวีไล่คุยเนาะคะ่ะเนาะก็คุยว่าไซสขันเจ้าเป็นยังขืนมาคอยสีเอาเงินมืองไดใส่ขันชุกเฉินมิเจ้าเป็นยังขืนมาแล้วขอสิยูจังไดลูกสิยูจังไดนั่นแหละคือการเริ่มต้นของวิไลก็เลยเออไล่ว่าก็อยากให้ คนที่ว่าคุดวาซิมากรซิมาเนี่ก็คุยกันให้เรียบร้อยเนาะคะ่ะถ้าคุยได้ก็คุยถ้าคุยเบ่ได้ดนะก็เหาก็ตรงคุดแล้วว่าการมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองมันอยากมันอยากเพราะว่ายังเฮาบ่ได้อยูรรย่ไก่พี่น้องเฮาบ่ได้อยู่ไก่ขอบครัวเหาที่สิว่าสิเป๊ขันเหาบม่มีสิเปขอความช่วยเหลือจากไพ่นะมันอยากเนาะคะ่ะเนาะถ้าเจอคนที่ว่ามูดีซอยยังสันสิทธิ อันก็ดีไปคือใหม่ๆวิไลก็โชคดีที่มีเพลินฟุ้งค่อยซอยใหม่ๆก็ก็เป็นเออ่โชคความโชคดีของวิไลเนาะค่ะเนาะก็บอกถึงว่าแต่ตับไพที่มาแล้วบ่มีญาติพี่น้องคือญาวิไลเนี่ยก็เล่าดีได้เล่าเล่าดีเล่าแบบว่าหัว่าวิไลบ่ได้ทํางานเพราะว่าเป็นอยังสิบ่ได้ทํางานเด้เสิมาเว้าให้ฟังเนาะค่ะเนาะสําหรับคลิปนี้ก็อยากมาเว้าให้อัน สู่กันฟังในเรื่องนี่แหละค่ะเรื่องอันบอถึงว่าบอถึงว่าวิไลชอบต่างประเทศบอวิไลชอบนะคะชอบอยู่นี่ถ้าไปไปมาม่าก็ดีนะะเนาะค่ะน้องถ้าไปอยู่เมืองไทยก็อยากไปไปมาม่าจังสินะเพราะว่าถ้าไปอยู่เลยมันก็คือว่าแหละมันกับมันมันก็เสีเบื่อเนาะค่ะเนาะมงถ้ามีโอกาสไปไปมาม่ากได้ก็ดีเนาะค่ะเนาะ อย่างหนึง่งสิคขด้ฮอดคือขัดนดนดนเฮาบ่มีเงินคือวิไลนี่วิไลโบ่โบ่บ่บมีเงินสิไปไปมาๆหลายๆเทื่อเพราะว่าค่าเครื่องมันก็แพงเนาะค่ะสีข้นค่าเครื่องก็หลายเฮาก็ไปบ่อยๆไปดูๆบ่ได้เฮาก็ต้องอยู่จังซี่แหละค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าบางคนนี่เขามีพื้นท้องพื้นที่มีงานมีการเฮ็ดมันก็ม่วนไปเนาะค่ะเนาะอากาศอยู่นี่นะสําหรับไอแลนด์เหนือประเทศไอแลนด์เหนือประเทศ อื่นๆก็คือสีดีกว่านี้ก็คือสีดีกว่านี้ก็ถือว่าการที่อยู่ประเทศไอเอลนเนื้อนี่ไปเหลืองหนึ่งไปอีกเหลืองหนึ่งแลวสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวมาฟังฟังฟังกันใหม่ว่าเป็นอันเป็นจังไดเนาะมาอยู่ประจำไหนเดี๋ยววิไลสิมบาบอกในส่วนตัวของวิไลดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าการการเป็นอยู่ของวิไลมันมันอาจจะต่างจากคนอื่นเพราะว่าว,วิไลบ่ได้ทํำงานเป็นอย่างคือบอ่ได้ทํำงานเนาะค่ะเนาะแต่ว่าก็ โอเคอยู่ช่วงนี้มันก็โอเคใช้อันงานเทวาๆนี่มันก็อันหายางเพราะว่าแต่ว่าเดี๋ยวเสียมาบอกให้ฟังหลอหนาเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซำเน่เนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหาให้ได้ด้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย